สวัสดีครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมมาสาธิตท่าปูซุริโกชินะครับซึ่งอยู่ในหมวดนางิวาซ่านะครับแล้วก็เป็นท่าใน iMac Dojo เลเวลที่6ท่าที่5นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็ท่านี้นะครับจะเป็นท่าซ้อนของท่าอบเอวนะครับอบเอวศัตรูจะเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็จะซ้อนในการโยนซ้อนอีกทีนะครับเดี๋ยวจะลองเป็นไงลองให้พี่ริวเข้าดูนะครับท่าตอนแรกพอเขาอย่าให้เขาเข้าเต็มตัวนะครับแล้วพออย่างนี้เราเปลี่ยนเป็นรวบเอวพร้อมยกแล้วบิดขึ้นมาเป็นอีกทางนึงนะครับบิดไปให้อยู่ข้างหลังแต่ท่านี้เราต้องทำให้ไวนะครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ไวเราจะล้มเองครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูก่อนทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะลองทุ่มให้ดู3มุมนะครับลองยกให้สูงกว่านี้หน่อยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ